หนุ่มสันติเผยสัมพันธ์แท้จริงแหม่มจินตลาหลังเลิกราบางคนคิดว่าโปรโมทหรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเปิดตำนานคู่ขวัญความรักความลับสันติสุขจินตลาที่ไม่ค่อยได้ออกรายการคู่กันเปิดตำนานคู่ขวัญเผยคลิป36ปีตำนานคู่ขวัญแห่งจอเงินของไทยสันติสุขจินตลาปลื้มใจได้พูดคุยกันทั้งหนุ่มสันติสุขและแหม่มจินตลาเปิดใจพร้อมกันที่ไม่ค่อยได้เห็นไปออกรายการไหนถามว่าเล่นหนัง42เรื่องละครอีกหลาย10เรื่องแต่ไม่ค่อยไปให้สัมภาษณ์รายการคู่กันเลยทั้งคู่เผยไม่ค่อยมีใครชวนหรือบางทีว่างไม่ตรงกันบ้างมีไปด้วยกันบ่อยจะเป็นช่วงโชว์ตัวแต่ไปสัมภาษณ์ไม่ค่อยมีย้อนผลงานด้วยกันเล่นเรื่องแรกด้วยกันคำมั่นสัญญาต้องขอบคุณคุณอำพลเพราะเขาไม่เล่นพี่ถึงได้เล่นคำมั่นสัญญาเพราะเขาไม่อยากตัดผมแล้วเลยต้องหาพระเอกใหม่พร้อมรวมย้อนผลงานในอดีตความทรงจำสนุกสนานสร้างเสียงหาของทั้งคู่และเพื่อนๆนักแสดงในตอนนั้นเผยความฮอตกับกระแสยุคนั้นเล่นคู่กันเป็นพระเอกเปลี่ยนไปคู่คนอื่นแทบไม่ได้ตอนหนึ่งพิธีกรถามถึงความย้อนแย้งแฟนคลับอยากให้เป็นแฟนกันซึ่งเราก็เป็นแต่เราไม่สามารถพูดออกไปได้ว่าเราเป็นสมัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องของข่าวอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่อยากให้มีข่าวอะไรแบบนี้ต้องให้ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนจะไปงานพี่ไก่ชวนไปพี่แมมพี่กอบสุขก็ต้องไปพี่เกียรติก็ต้องไปด้วยกัน2คนไม่ได้จะไม่ค่อยได้ไปออกงานไหนนานๆไปทานข้าวกันทีบางทีคนก็คิดว่าเอ้าโปรโมทหรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าโปรโมทนี่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงถามว่ามันเป็นภาวะที่เราต้องทำตัวลำบากกับการที่บอกไม่ได้ว่าเป็นแต่ก็ต้องแสดงให้รู้สึกนิดๆว่ายังเชียร์อยู่